ปีที่ Everything ชนะเนี่ยมันเหมือนได้ใจคนเชียร์มันพลิกโผล่หน่อยๆแล้วมันก็แบบเออมันเป็นดราม่าชั้นดีของวงการแล้วกันของทีมงานของนักแสดงแต่ปีนี้มันเป็นตามคาดตามคาดตามคาดอืมอ่ะเป็นไงบ้างในวีทีออสการ์ไฮไลท์แรกเลยนะก็ตั้งแต่ตอนที่พิธีกรจิมมี่คิเมลเนี่ยขึ้นกล่าวเปิดงานนะนะก็มีการแซลคนนู้นคนนี้แซลเดนิโลแซล โจี้ฟอสเตอร์เพราะเขาเล่นหนังแท็กซี่ไดรเวอร์ด้วยกันตั้งแต่เมื่อประมาณจะห้าสิบปีก่อนน่ะแล้วปีนี้เข้ามาได้เข้าจริงพร้อมกันอีกรอบหนึ่งมุกแซลโจดี้ฟอสเตอร์บอกว่าตอนที่เล่นแท็กซี่ไดรเวอร์ด้วยกันเนี่ยโจดี้เนี่ยอายุน้อยพอจะเป็นลูกของนานิโลได้แต่ปัจจุบันเนี่ยโจดี้เนี่ยแก่เกินไปแล้วสําหรับที่จะเป็นแฟนของนานิโลเพราะว่านานิโลนี่มีเมียเด็กนะอะไรเงี้ยก็แซวกันอย่างเงี้ย แต่ก็มีบางมุกที่บางคนมองว่าแรงไปอย่างเช่นการที่ไปแซลดานิจูดียเรื่องปัญหาติดยาอะไรเงี้ยปัญหาแบบนี้ไม่ควรจะมาเล่นกันไงปัญหาเรื่องยาเสพติดเขาจะผ่านพ้นมาแล้วก็ตามอาก็มีบางมุกที่ไม่ผ่านเหมือนกันอาจจะมีคนขำบ้างไม่ขำบ้างแต่ถือว่าเป็นพิธีเปิดที่เรียกเสียงัวเราะได้ดีแล้วก็ปัญหาใหญ่สุดที่โดนหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบนเวทีปีนี้ก็คือเรื่องของการสไตร์นั่นแหละเรื่องการที่นักสแสดงผู้เขียนบท ทีมงานต่างๆสไตล์เนี่ยแล้วก็ปิดด้วยการที่ให้ทีมงานของออสการ์ทีมงานที่จัดงานเนี้ยขึ้นมาได้รับเสียงปรบมือจากแขกในงานแล้วกันก็ถือว่าเป็นความประทับใจเล็กๆแล้วกันอืก็ถือว่าเป็นพิธีเปิดที่อาจจะไม่ได้ขำม,มากมุกก็อาจจะไม่ได้แรงเหมือนปีก่อนๆแต่ก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการที่ฮอลลีวูดผ่านเรื่องราวร้ายๆมาในปีนี้นะทั้งประท้วงทั้งอะไรตัวไม่อะไรเนี่ยเป็นการเปิดที่อโอเคถือว่าสร้าง เรียกว่าบ,บรรยากาศที่ดีแล้วกันอืมไฮไลท์ปีนี้มีหลายอย่างนะที่เราชอบมากที่สุดก็คือการขึ้นเวทีของอานนชวาส,สนเนเกอร์กับแดนนี่เดวิโตมาพร้อมกันเดินมาคู่กันเลยอ่าแล้วทุกคนก็จะจำภาพได้ว่านี่คือหนังเรื่องทวินออแต่เขาขึ้นมาบนเวนทีเนี่ยเขาไม่ได้มาพูดถึงเรื่องทวินนะเขาบอกว่าเนี่ยเราสองคนมีจุดร่วมจุดเดียวกันก็คือเราสองคนเนี่ยพยายามฆ่าแบทแมนมาด้วยกัน อใช่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 เดวิโตเล่นเป็นเพนกวินอ่าอารนเล่นเป็นมิสเตอร์ฟิชใช่ไหมแต่แล้วบอกแล้ววันนี้เนี่ยแบทแมนยังมันหน่อยู่ในงานด้วยนะแล้วก็จีดิเตแมคเกิลขี่ตันอ่าไม่ขี่ตันก็ไม่ขี่ก็ต้องมาเลยแม่จิงก็เข้ามาทั้งคู่ก็ถือว่ามันเลยกเสียงฮือฮาได้ดีแล้วกันแล้วก็ปีนี้เนี่ยเรียกว่าเหยื่อแล้วกันนะเหยื่อของการแซลหนักข้อสุดเนี่ย ตกเป็นของมาดามเว็บว่ะถือว่าแซวันแบบแสบๆกันๆแล้นะอีกมุกหนึ่งภาพนี้เลยคู่นี้เนี่ยขึ้นมาพูดถึงด็อกเทมันตัลีมาพูดถึงสารคดีแล้วก็เคทแมคเคนนัตเนี่ยบอกว่าดูอย่างจเซ็กซ์พาร์คดิเนี่ยสารคดีสุดยอดมากเลยอเมริกาเฟรเดราบอกไม่ใช่นะไม่สารคดีเคทแมคเคนนัตก็เถียงว่าใช่สิเนี่ยไม่เชื่อลองถามซาปเบิร์กดูซิก็แซวกันคำๆแล้วกันเออเออเออปีนี้เรายังรู้สึกว่ามุกไม่แรงไงมุกแซวจริงๆอ่ะ ซลคนทํางานเซล์พุ่มกับเซลหนังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วที่ประทัดใจสุดเป็นการแสดงนะโชว์ที่เป็นการพรีเซนต์เพลงยอดเยี่ยมไม่ใช่เพลงที่ชน,นะนะแต่เป็นเพลง just k e n ก็ได้ライアคอนซิ่งนี่แหละร้องเพลงแล้วก็เรียกว่าบรรยากาศอะชวนคนที่อยู่ในงานร้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยได้เห็นบรรยากาศแบบบางคนก็ยิ้มบางคนก็หัวเราะมาก็็อบินที้แทบจะเก็บอาการไม่อยู่เดินผ่านไปเจอพุ่มกับเกรตาเกอร์วิกเจออเมริกาเฟรล่านั่งอยู่ข้างๆก็ ยื่นไม้ร้องกันเป็นแถวทุกคนร้องได้หมดนะทุกคนร้องเพลงจัดเข็มได้หมดเอมมาตอนก็อยู่ก็ร้องได้ได้วยนะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากซึ่งคนที่กำกับคิวเต้นของเพลงนี้ก็คือพุ่มกับที่ออกแบบการเต้นให้กับลาลาเลนมาก,ก่อนอืก็เลยจัดเต็มกับความเป็นมิวสิควลให้ไรอันลอรกอสซิงแล้วกันแล้วตัวเขาเองอะ่ะตัวแรอันออสซิงเนี่ย เขาเคยเป็นนักร้องม,มาก่อนนะสมัยเด็กๆอะ่ะเขาเคยอยู่ในช่องดิสนีย์แชนแนลมาก่อนไงเรื่องร้องเพลงก็เลยเป็นเรื่องอะไรที่แบบสบายๆสำหรับเขาแล้วกันแล้วก็จัดโชว์สนุกนะเอานักแสดงจากบาร์บี้อะ่ะทั้งซีมิลลูก็มาสามสี่คนที่เคยอยู่ร่วมซีนด้วยกันในบาร์บี้ก็กลับเออยู่บนเวทีนี้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกเสียงฮือฮาได้ดีสําหรับโช์นี้แล้วกันอืมอีกไฮไลท์หนึ่งที่เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาได้แบบสนานเวทีมากเลยนะก็คือตอนที่จอซีนาออกมา มันเป็นการย้อนรอยแล้วกันนะเหตุการณ์ประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในออสการ์เมื่อหลายสิบปีก่อนที่มีผู้ชายแก้ผ้าวิ่งผ่านเวทีมาขนาดประกาศรางวัลการเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วตัวพิธีกรอย่างจิมมี่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเ,เรียกว่าสร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกรอบหนึ่งโดยให้จอร์จซีน่าเนี่ยจะขึ้นมาบนเวทีโดยเปลือยกายขึ้นมาบนเวทีแทนอะไรเงี้ยแล้วก,ก็มีการเถียงกันนั้นอย่างว่าไม่กล้าทำหรอกใครจะกล้า ชีเปลือยอยู่กลางเวทีแบบจอนซีน่ามันก็ออกมาจากข้างหลังมาแล้วแอบแอบมาเปลือยมาเนี่ยพูดอะไรไปวะเนี่สุดท้ายก็โดนแค้นขยอบอกเอ้าเอาไอ้ประกาศเนี่ยเอาไอ้สองประกาศรางวัลเนี่ยเอาถือไปปิดส่วนสําคัญไว้แล้วเดินออกมาอะไรเงี้ยอแล้วก็จอซีนาก็เดินออกมาพร้อมกับมาประกาศรางวัลคอสตูมยอดเยี่ยมแล้วกันประโยกเด่นเลยก็บอกว่าคอสตูม สำคัญมากเดินออกมาบอกต้องมีคอสตูมเลยปเรืองสำคัญมากถึงวินาทีนี้ก็ว่าสําคัญแล้วล่ะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์อันนึงนะที่แบบเเรียกเสียงฮาเรียกเสียงเรียกว่าเสียงชื่นชมจากแฟนลับได้ดีอะไรเงี้ยมีการแซวกันแบบโอ้โหอะไรนะไอใบประกาศที่จอซีนาถือมาต้องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอถึงจะปิดมิดเนี่ยปกติเป็นสองเล็กๆหรือเปล่าเป็นสองเป็นสองเล็กปกติเป็นสองเล็ก ได้ใช่แล้วผลปรากฏก็เลยกลายเป็นว่าจะให้เปิดยังไงเอานี้ปิดอยู่จิมมี่คิมเมลก็เลยไปดึงม่านมาเอาพันตัว,ตวให้้องแบบจุกเฉินเอาพันตัวให้ไมิวิเลยนะเออก็เป็นอีกอันนึงแล้วกันนะที่เรียกเสียงฮาเสียงหัวรอะได้ดีทีเดียวในการประกาศปีนี้แล้วกันอืมประมาณนี้ใช่ไหมอืมก็ความสนุกแล้วกันนะเรียกว่าบรรยากาศโดยรวมของเรียกว่าไฮไลท์แต่ละช่วงแล้วกันนะคือปีนี้เนี่ย เรียกว่ามาในตีมารมดีกันหมดแล้วกันอืม,อม,อมเบาเบาเบาๆ,ๆปีที่แล้วมันเหมือนหนังชีวิตอะคนสู้ชีวิต <c oughs> คนเออหนัง <c oughs> หนังชีวิตอะกว่าจะได้กว่าจะแบบแล้วมันเป็นข้าคืนมันเห็นความกดดันอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เท่าที่รู้สึกนะไม่ได้มีอะไรรู้สึกแบบนั้นว่าแบบโอ้ปีนี้มันเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยจังเลยอะแล้วก็ คนนั้นจะได้ไหมคนนี้จะเราไม่ได้กดดันแบบนั้นแต่ว่าโอ้ปีที่แล้วที่ i อว e v e เ y w h e ย e เฮ้ยคนนี้ต้องได้วะ่ะเฮ้ยมันต้องได้หนังเรื่องนี้มันแหวกจริงๆมันต้องได้อะไรโอ้โหมันเยอะไปหมดเลยแต่ความกดดันไม่ได้มีในปีนี้นะไม่ได้มีอะไรกดดันขนาดน,นั้นตัวเต็งก็เต็งจา<อ>๋าแต่ก็ไม่พลิกล็อกแล้วกันเอเอไม่ได้มีตัวแบบว่าม้ามืดที่แบบโหไก่รองบ่อนแล้วแบบจะเชียร์ตัวนี้เหรอวะถึงแม้ว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ย เออมันก็เลยไม่ค่อยกดดันทุกอย่างมันก็เลยดูสบายๆไปหมดแล้วกันเออทั้งๆที่หนังหลายๆเรื่องที่เข้าชิงออสการ์ปีนี้ก็เป็นหนังที่ประเด็นหนักนะแต่ตัวชูโรมันดันเป็นบาร์บี้ไงเออถึงเขาจะไม่ชนะรางวัลใหญ่นะถึงแม้ว่าจะได้เป็นรางวัลเดียวนะแต่มันทําให้บรรยากาศผู้ร่วมงานทั้งหมดอะมันสนุกขึ้นเออจากทีมนักแสดงจากโชว์เหล่านี้แล้วกันอืมอ่ะเข้าเรื่องรางวัลเราดีกว่ามาก็ต้องพูดถึงอันแรกเลยเนี่ยก็คือเพลงนี่แหละ เป็นไงบ้างไม่พลิกเตงจ้ามาแต่ไกล <laughs> ก็มองว่าไม่มีคู่แข่งแล้วกันนะเพลงประกอบยอดเยี่ยมนะ What's What I Made For เนี่ยน่าจะเป็นการันตีตัวเดียวของบาร์บี้ชวชว์เลยอะ่ะแล้วก็ได้จริงๆถึงตอนโชว์เนี่ยจัสเคนจะขโมยซีนแบบร้อยเซนก็ตามนะออ <laughs> แต่ว่าสุดท้ายมิลลี่ลิทก็ได้ไปเป็นตัวที่สองของเขานะ ไม่มีใครไม่แฮปปี้หรอกไม่มีว่าเคนจะมารู้สึกแยกกว่าเคนมันก็คงรู้ตัวดีว่าเอามันเอามันใช,ใช่นี่เป็นตัวที่สองของบบลลี่หลังจากโนทาม t ูด i e แล้วกลายเป็นผู้ชนะรางวัลออสการ์สองตัวนะที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีออสการ์อืม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 สุดยอดจริงๆผู้หญิคนนี้ไม่น่าเชื่อเออไม่ค้านสายตาใครด้วยนะผมชอบเพลงนี้ขนาดไหนว่าผมตามรอตอนร้อยล้านวิวมัง้ง เออแล้วผมไปเขาดาวรอวันนั้นผมก็เห็นตอน้อยร้านวิวขึ้นต่อหน้าปุ๊โอ้โหฟินฟินบอกได้เลยฟินเออฟินฟินก็เพลงนี้ถือว่าผมว่าน่าจะไม่มีอะไรเถียงละถึงแม้ว่าตอนที่เราทายผลกันในตอนนั้นก็เราก็รู้สึกว่าบิลลี่อลิสน่าจะได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่พิกโผครับเราวันนี้อืมอ่ะรางวัลต่อไปแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมมันมี s p i d e r m a n Across the s p i d e r v e r s e The Boy and the h Iron แล้วก็ Robot Dream แล้วก็ Nemo na แล้วก็ Elemental ของพิกซามีหเรื่องซึ่งตอนที่เราเก่งกันเราเก่งกันว่า Spider Verse เราอยากให้ Spider Verse เนี่ยเราเชียร์ด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่า Spider Verse เนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่าย The Boy เนี่ยที่เป็นผู้ชนะเนี่ยไม่ใช่ว่าดีน้อยกว่าหรืออะไรนะแต่เราสึกว่าพอมันเป็นหนังส่วนตัวมากๆสําหรับพุ่มกัมเนี่ย แม่เศจบางอย่างมันเลยเข้าถึงยากแต่ถ้าวิเคราะห์กันถึงแนวความคิดหรือแนวเนื้อเรื่องมันก็อาจจะมีความลึกซึ้งกว่าสปเดอร์แมนหรือเปล่าอืแต่ที่เราเคยคุยกันว่ายุคนี้นะช่วงนี้ด้วยนะยุคหลังๆเนี่ยแนวความคิดทางเอเชียเนี่ยมันได้รับการยกย่องมากกว่าปกติเรารู้สึกอย่างนั้นนะ แล้วสุดท้ายเดอะบอยก็เลยชนะสไปเดอร์แมนไปไม่ค้านสายตานะแต่สำหรับเราที่เราเชียร์สไปเดอร์แมนอ่ะมันก็เสียใจนิดนึงเสียใจเสียใ,ใจเพราะว่าเราตื่นเต้นกับงานเทคนิคเขาแม้เขาจะเปิดตัว into the spider v e r s e มาหลายปีมากแล้วแต่เชื่อเถอะเราเห็นอีกครั้งมันก็ยังรู้สึกเหมือนนี่แหละคือออริจินอลนี่แหละคือคนที่ปลุกกระแสให้ a n i m เมชั n นงานภาพสไตล์นี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็รู้ดีว่า ณวันนี้ปัญหาในงานสร้างยังไม่จบเลยไม่รู้จะได้ดูตอนไหนด้วยภาคสุดท้ายจะใช้ชื่อ Beyond the s p i d e r w o r s e ซึ่งก็กลายเป็นว่าเราให้ใจกับเรื่องนี้มากผมเข้าใจดีว่าโอเคมันก็ไม่ได้เรียบหรูบริสุทธิ์หรอกมันยังมีการจบที่ไม่จบอยู่ยังเป็นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหนังเรื่องนี้ก็ก็สุดยอดพอสมควรถือว่าเสียใจนะถือว่าเสียใจมันไม่ได้บอกว่าเดอะบอยเดอะเฮไม่ดีแต่แค่ว่าด้วยแมสเสจของเขาก็เรายังไปไม่ถึงแล้วก็ ตัวงานของอาจารย์เราก็รู้สึกว่าเราก็ยังชินตาอยู่ความรู้สึกเราเราก็เลยรู้สึกว่า,าสไปดเดอร์แมนเนี่ยมันควรจะได้เราคิดการไกลไปว่ามันน่าเสียดายด้วยนะคือปกติหนังภาคต่อที่ไดออกสการ์มันก็มีไม่กี่เรื่องมันน้อยซึ่งผมรู้สึกว่าเออก็อยากให้มันเป็นหนังภาคต่อที่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแอบคิดด้วยนะถ้าสมมติว่าสไป,ปดเดอร์แมนภาคนี้ได้ไปอีกตัวหนึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมแล้วถ้าภาคสามได้อีกตัวมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบ มันจะคอมพลี t ลี่แล้วแบบสุดยอดที่สุดเออไม่มีใครทําได้อะง่ายง่แม้แต่ก๊อดฟาเธอร์ังทำไม่ได้อ่ะ,ไไอะเออแต่แตว่าโอเคประวัติศาสตร์แบบนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจอาจารย์นะว่าให้อาจารย์แต่ว่าเราอยากให้ไมโมเรเลสจริงๆรนะตอนที่รีวิวกลับไปย้อนดูรีวิวของเราถ้าใครไปย้อนดูก็ได้นะก็ไม่รู้จะติอะไรในซับไบ์เวิรเลยนะมันมีแต่ความแบบตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานมันไม่มี ความเครือบแคลงอะไรขนาดนั้นที่เป็นปัญหาหลักในการรับชมของเราไม่มีแล้วาแอนเดอร์เฮรอนเราก็มีเ e อ๊ะอะอเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ซามเเอ์เวิร์สเราไม่เป็นแต่ก็ถือ<ม>ว่าเป็นอะไรที่พลาดไปแล้วกันแต่ว่าเออเสียดายเสียดายเสียดายรางวัลต่อไปก็คือรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมเบสซินิมโตกราฟีเข้าชิงก็มี o f f e ฟนไฮเมอนะ Maestro k i เ l อร์ออฟเดอะฟลาเวอร์มูนพัวติงแล้วก็เอลคอนเด หาเรื่องเรื่องไหนชนะนะผู้ชนะก็คืออัลเฟนไฮเมอร์นะครับอันนี้เราก็ทายผิดกันนะรู้สึกเราทายอะไรกันเราเชียร์คิลเลอร์เดอะโฟล m o o ูลเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นที่เรามองกันว่าคู่แข่งสําคัญสองเรื่องก็คืออัลเฟนไฮเมอร์กับคิ l เลอร์เดอะโฟลลูมูลโดยที่ยังไม่ได้ดูพัวติงนะตอนนั้นนะแต่มองว่าความสมมุณ์แบบในงานภาพเนี่ยมันน่ายกย่องทั้งสองเรื่องงจะคล้ายกันนะแต่ มันมีเอกลักษณ์ที่ขายความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ของสถานที่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แอบเชียร์คิลเลอร์เพราะว่ากลัวว่าจะพลาดบทดถ้าไม่ได้รางวัลงานเทคนิคเนี่ยก็อาจจะพลาดรางวัลอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยอืมแต่สุดท้ายผู้ชนะคือออฟเฟนเมอร์ก็เป็นอีกรางวัลน,นะที่มองว่าสมราคาเหมือนกันเพราะว่างานภาพของออฟเฟนเมอร์ก็ สุดยอดสุดเหมือนกันในคิลเลอร์หร o มูเนี่ยเราว่ากันถึงเรื่องของความน่าสะพึงกลัวของคนที่มีอิทธิพลหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยและภาพมันก็ทํางานเรารู้สึกแบบนั้นหรือแม้กระทั่งตอนที่เดเนโรอยู่ในไร่แล้วก็คุณคิดบางอย่างและเห็นความเวิงวางของไร่มันพรีเซนต์ด้านภาพได้ดีแล้วกันของออฟเฟนไฮเมอร์ก็ไม่ใช่ไม่ดีดีเหมือนกันเพราะว่าการจะได้ซีนที่เล่าถึงองค์ประกอบของ ระเบิดปรมาณูลูกนั้นที่จะดีไซน์ภาพออกมาให้สวยผมจําได้ว่าตอนที่เราเห็นตัวอย่างกันเราก็กรี๊ดกันแล้วเรื่องที่แบบโหดีไซน์ภาพให้อนุภาคมันแตกตัวแล้วระเบิดอะไรเงี้ยคือก็ใช้การดีไซน์ด้านภาพได้สุดๆไปเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มาถึงจุดสูงสุดของงานถ่ายภาพเหมือนกันนะในหลายๆองค์ประกอบของเฟอร์นเมอร์นะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้อะตอมเนี้ยจินตนาการไม่ออกอะถ้า หนังเรื่องนี้ไม่ได้สร้างสารรค์ให้เห็นนะเขาถ่ายทําของที่เล็กที่สุดอืมในโลกเลยก็ว่าได้นะระดับอันตอมแล้วอ่ะให้เราเห็นบนจอหนังที่ใหญ่ที่สุดคือ iMac อืม็กแล้วมันสามารถเล่าเรื่องได้ด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องของงานดีไซน์เหล่านั้นนะแต่เรารู้สึกว่าตัวหนังเองเนี่ยมันบอกเล่าอารมณ์ผ่านภาพได้ดีความน่ากลัวของพรมนูความน่ากลัวของมนุษย์ก็สามารถเล่าผ่านภาพได้เ ความน่ากลัวของจิตใจคนมันก็สามารถเล่าด้วยภาพได้มันต้องบวกกันหลายอย่างนะบวกกับซาบวกกับการแสดงด้วยแต่ว่าส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือภาพนั่นแหละจริงๆเราก็ยังรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับคิลเลอร์นะแต่ว่ารางวัลก็มอบให้ครับออฟเฟคในมือแล้วกันอาจจะเสียได้แต่ก็ไม่ได้เสียใจเรื่องต่อไปที่เราถ่ายกันไว้ก็คือเบสวิชวลเอฟเฟกก็คือรางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมเราน่าจะถ่ายผิดกันไหม เรากลับตัวทันอ๋อ oh, <laughs> ผมว่าผมน่าจะไทย The Creator เพราะว่าอยากเชียร์โลเคชันไทยเราเปลี่ยนใจไปขอเชียร์ Godzilla m i น n i วนอืมซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจแล้วกันนะที่สุดท้ายแล้วผู้ชนะเนี่ยเขาจะเป็นกอซิล l l a m i d n i g อย่างที่เราคุยกันว่ามันก็เหมือนเป็นการยกย่องคนทำงานส่วนหนึ่งนะโอเคถามว่าความแปลกใหม่เราก็ยังยกให้ครีเอเตอร์ อมากกว่านะมากกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเทคนิคที่ฮอลลีวูดทำกันมาบ่อยแหละแต่งานดีไซน์ของเอฟเฟกแล้วกันนะที่ภาษาวัฒนธรรมเอฟเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับความนันสมัยของโลกอนาคตหลายสิ่งหลายอย่างมันมีความก้ากึ่งมากระหว่างความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีกับความกันดานของโลกมนุษย์อ่ะที่มันถ่ายทอดผ่านเมืองไทยของเรานี่แหละอผสมผสานกันได้ดีมากมันไม่ดูโดดอ่ะคือถ้างานที่มันเป็น โลกอนาคตแบบที่เป็นไซไฟอ่ะมันก็จะมีคนยกหนังเรื่อง a อไอขึ้นมาอาของสไปเบิร์กนี่แหละอืแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่พยายามจะประสานอืโลกจริงที่มันเต็มไปด้วยความโหดร้ายกับโลกของทันสมัยมเขาเบลนมันไปด้วยความที่ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนสุดขั้วโลกทันสมัยทันสมัยเลยโลกโหดร้ายทารุณเลวร้ายเลยเป็นขยะเลยเป็นเศษเหล็กเลยอะไรเงี้ย ซึ่งมันเป็นความขัดแย้งกันชัดเจนแต่ว่าครีเอเตอร์ไม่ใช่ครีเอเตอร์เนี่ยมันคือการพัฒนาร่วมกันโลกที่เป็นมนุษย์ก็พัฒนาไปทางจิตใจทางจิตวิญญาณโบสถ์วัดอะไรก็ยังมีอยู่อืโลกที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยจนมียานอวกาศลอยบนฟ้าก็มีแต่อยู่ที่เดียวกันอืซึ่งสําหรับเรามันเป็นภาพที่แปลกตาดีอืขณะที่ กอ d z ซิล a าไมดแล้วันก็คือความทบฟอร์มของหนังแนวนี้ไงหนังสัตว์ประหลาดในสไตล์ญี่ปุ่นนี่นะไม่ใช่กอ d z ซิ l a าของฮอลลีว really ูดแต่นี่คือกอ d z ซิ l a าของญี่ปุ่นแล้วเขาก็พัฒนาสายงานตัวเองเนี่ยมาถึงจุดสูงสุดของความเป็นกอ i l ซิลืมก็ผมว่าสุดท้ายแล้วเทคนิคพิเศษที่กอ d z ซิล a ามดแล้วันใช้ก็ยังมีเสน่ห์ของมันอยู่ดีถึงแม้ว่าโอเคไอเดอะครีเอเตอร์งานดีไซน์ถือว่าแปลกตา แต่วิธีการเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็ยุคก,ก่อนการกระทําแบบครีเอเตอร์อาจจะถือพิเศษมากเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็งานดีไซน์ที่สุดยอดมากแต่ว่ายุคนี้เมื่อทํากันเป็นปกติการได้ก o d z ซ l ล่าม n นัสวันที่ยังมีเทคนิคพิเศษที่แบบว่ายุคนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันและญี่ปุ่นด้วยไงมีความเป็นญี่ปุ่นซึ่งผมรู้สึกว่าไม่แปลกที่ก o ซิล่ามนัสวันจะได้ไปในหมวดนี้ก o ซิล่ามนัสวันชนะไปโดยชนะ เ h e c รเตอร์ Creator, ชนะ Mission Impossible ชนะการเดยน of กาแล็กซี่ชนะนโปเลียน<อ>ถือว่าเป็นรางวัลที่ได้ใจนะเป็นรางวัลอะไที่ได้ใจเราแล้วกันเออรางวัลต่อไปของเราถ้าพูดถึงรางวัลเกี่ยวกับงานสร้างนะปีนี้ก็ยกให้โปรติงกวาดไปหลายตัวเหมือนกันะทั้งโปรด c t ชั n นดีไซน์คอสตูมแล้วก็เมคอัพสามตัวเนี้ยก็เสร็จโปรติงไปหมดก็มองว่า ก็โดดเด่นนะอย่างที่เราเคยรีวิวตัวหนังพัวติงไปเนี่ยโปรเจคต์ดีไซน์สุดยอดต้องไปดูฉากที่เขาสร้างแล้วแบบเข้าใจนะถึงแม้จะเหมือนโรงละครอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันที่ดูตอนเห็นในโรงมันคือแบบสุดยอดมากเลที่เขาดีไซน์องค์ประกอบท้องฟ้าสภาพแวดล้อมเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันแปลกไปเลยอะเมคอัพ โ oh, อ้โหไฮไลท์ก็ like น่าจะเป็นวิลเลียมเดโฟได้แหละที่โอ้โหเมคอัพเป็นแฟนกันสไตล์ยุคใหม่ได้แบบจดยอดมากก็ถือว่าแสบสันด้วยนะคือมันมีลูกเล่นเยอะที่จะเล่นกับสภาพร่างกายสภาพศพสภาพอะไรแต่เม่อะไรแม้แต่พวกสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆที่เสริมเข้ามานะเราก็บอกว่าเออหนังเรื่องนี้มันมีโอกาสให้เล่นกับเรื่องราวเหล่านี้เยอะคอสตูม ume, ไม่ต้องพูดถึง งานที่มันเป็นแฟนตาซีกึ่งๆแฟนตาซีแล้วกันนะมันก็สามารถที่จะดีไซน์เครื่องแต่งกายได้เยอะแล้วด้วยคาแรคเตอร์หนังคาแรคเตอร์ตัวละครที่มันฉูดฉาดอะ่ะมันก็เล่าเรื่องผ่านเสื้อผ้าได้แบบถึงกื่นเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็ถือว่าทั้งสามตัวนะงานด้านโปรดักชันงานคอสตูมแล้วก็งานเมคอัพเนี่ยถือว่าโดดเด่นฉูดฉาดกว่าเรื่องอื่นแล้วกันสําหรับพัวติงนะ เพราะว่าถ้าคู่แข่งเป็นพวกออฟเฟตไทม e เออร์หรือคิลเลอร์เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังยืนพื้นฐานอยู่บนเรียลลิสติกแต่พัวติงเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นอีกนิดหนึ่งอ่ะมันเลยสนุกกว่าที่จะได้เล่นที่จะได้ออกแบบแล้วกันอืมเมคอัพคอสตูมโปรดักชันดีไซน์ไม่มีอะไรคาถานะเออเหมาไปเลยเหมาไปเลยเมาไปเลยเออเมาไปได้เลยรู้สึกว่าเวิร์กมากๆมีอะไรอีกไหมรางวัลอื่นที่เป็นรางวัลข้างเคียงอีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้อ่าก็คือเบสซาว เบสซาวอ่า uh. คนที่ได้ไปก็คือ The Zone of Interest โอ oh, ้เอออันนี้ได้ไปเลยโอเคโอเคเราก็เพิ่งได้ดู The Zone อ f i n t e เ e s t ไปแล้วความโดดเด่นมันใช้สา,าวของหนังเรื่องนั้นใช่ซาวคก็เต็มเหนี่ยวมากกลับไปยอดดูรีวิวได้เลยนะเรายังรู้สึกเลยว่าถ้าเปลี่ยนซาวอ่ะหนังเรื่องนี้จะไม่เจ็บจี๊ดเท่านี้จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะภาพกับซาวมันคือความขัดแย้งที่แบบสุดยอดมากอื เราเคยคุยกันว่าหนังควรจะใช้ภาพเล่าเรื่องอืหนังเรื่องนี้ไม่พอนะภาพเล่าเรื่องอย่างหนึง่งสาวเล่าเรื่องอย่างหนึง่งนี่คืองานดีไซน์ที่สุดยอดละกันได้ไปเนี่ยถือว่าเป็นความโดดเด่นที่เหมือนเป็นกิมมิคของพุ่มกับเป็นเทคนิคที่พุ่มกับเลือกใช้อะ่ะอันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยโดดเลยอะ่ะโดดกว่าเรื่องอื่นเลยอะ่ะ อย่างนี้เราคุยกันถ้าเรื่องนี้เปลี่ยนซาวเป็นหนังคนละแบบไปเลยเป็นหนังคนละเรื่องกันเลยอารมณ์จะต่างกันสุดขั้วความหมายของเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปชัดเจนมากอืทาให้ความเป็นซาวของมันะเป็นส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้จริงๆอืมไม่มีอะไรจะขัดแย้งกันเรื่องนี้เลยว่าเดอะโซนอวิ e เทรสควรได้เบสซาวจริงๆแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ผมว่าซาวเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าไปดูรีวิวของเราเดอะโซนอ n ินเทร t เนี่ย เขาพยายามเล่าเรื่องด้วยเทคนิควิธีการการตั้งกล้องอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่อันนี้คือชัดที่สุดเรื่องสาวไอมม้มุมภาพมุมอะไรก็ว่ากันไปนะอาจจะโอเคถกเถียงกันได้โดนใจไม่โดนใจว่ากันได้แต่เรื่องสาวจริงจริงเรื่องสาวนี่เป็นส่วนที่ถ้าโดดก็คือโดดจริงๆนะโดดออกมาจากตัวเรื่องเลยว่าโอ้โหเออวะ่ะชัดจริงๆการใช้เสียงเป็นส่วนสําคัญในการเล่าเรื่องบางอย่างในการสร้างอารมณ์บางอย่างกดดันบางอย่างเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะทํางานมากแล้วก็ เดอะโซนอิเทเรสใช้วิธีนั้นแล้วกันผมว่าไอเน,นี้ยชัดเรื่องมุมภาพเนี่ยผมยังคิดในใจนะว่าเอนนมุมภาพหรืออะไรเงี้ยหรือได้หลอกหรืออะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าซาวชัดมากชัดมากว่ามีผลต่อเรื่อง The ะโซนออฟอินเทอร์เนี่ยนอกจากซาวแล้วที่เขาได้ไปเนี่ยรางวัลใหญ่ตัวนี้เขาได้ไปก็คือภาพยนตร์ตาะเพยยอดเยี่ยมอะซึ่งก็ชนะหนังขวัญใจเราไปก็คือ Perfect Day <laughs> อันนี้เสียดายใช่ไหม <laughs> เสียดายเลยฮะไเสียดาย <laughs> <laughs> เสียดายเสียดายเพราะว่า อย่างที่เรารีวิวไปทั้งสองเรื่องแหละเพราะว่าเราสึกว่า Perfect Day เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจเรา,เล,าเล่าเรื่องได้น่าติดตามทา้งนท,ที่หนังก็เป็นหนังที่เล่าชีวิตประจําวันคล้ายกันนะแต่ว่ามันเหมือนกับเมสเ a จที่หนังมันเล่าอะความรู้สึกที่เราได้จาก Perfect Day เป็นความรู้สึกดีๆให้ความรู้สึกว่าเราเดินออกมาจากโงรงแล้วเ,เราได้ Perfect Day จริงๆอะแต่ The Solaris เนี่ยเดินออกมาคือ Bad Day <laughs> คือไม่ใช่ว่าหนังไม่ดีนะนแต่อารมณ์ที่เอออารมณ์มนี่นอารมณ์ที่เราได้จากเหตุการณ์ที่เราเห็นนะมนงงอึนใช่อ,อะไรเงี้ยใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันคนละแนวกันแล้วถ้าพูดถึงว่าประเด็นสังคมอย่างที่เราคุยกันตอนเรารีวิวอะเวลามันเปรียบเทียบกับสภาวะสังคมปัจจุบันเนี่ยเดอะโซนรอบอินเ e อร์เมันก็แรงกว่าเรียกว่ามันตบหน้าคนดูได้เหมือนกันก็มองว่าอาจจะ พาดพิงเหตุการณปัจจุบันก็ได้นะที่ทําให้ความซับซ้อนของเดอะโซนเนี่ยมันมันแรงขึ้นอจากตัวหนังที่โอเคอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้นำกลับก็ได้นะเราไม่ได้ว่าเป็นการตีความนอกเหนือจากหนังหรอกแต่ว่าผู้นำกับเอาเองก็อาจจะตั้งใจที่จะเสียดสีปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นปัญหาความโหมดร้ายความแรงสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันผ่านแนวความคิดที่เขาเล่าผ่านหนังแล้วกันก็อาจจะด้วยส่วนนี้ก็ได้นะที่มันทําให ประเด็นมันเข้าสมัยนิยมกว่า perfect day ละกันอืม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 อ่ะอันต่อไป best supporting actor ก็คือสมทบชายยอดเยี่ยมจริง,รงๆแล้วมีโรเบิร์ตดานิจูเนียจากอเฟนเจอรฮมเมอร์เดนิโรจากคิลเลอร์เดอะฟามูแล้วก็เคนจากบาร์บี้ก็คือแลงกอร์สติงแล้วก็มาร์คราฟโรจากพัวติงแล้วก็สเตอร์ลิงเคบราวจากอเมริกันฟิกชั่นอืม ห้าคนนี้คนที่ชนะก็คือโรบตดาว์ดี้จูเนียในบทสตรอจากออฟเฟนไฮเมอร์ครับผมตัวเต็งนะแต่ที่เราเชียร์กันออเจิกจะเสือเท่านี่ใช <laughs> ่ผมเชียร์เดนเนโลผมเชียร์เดนโลเรามองว่าก็เป็นจุดพีคของอาชีพแล้วกันนะที่เดินทางมาไกลามากสำหรับดาว์ดี้จูเนียทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องงานการดิ้นรนในฮอลลีวูดกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แมวกล้าชี้ของแท้มันไม่ใช่แค่ว่า เขามีปัญหาไปเจอมรสุมชีวิตไปสัมเระเทเมาไปติดยาแล้วผุดขึ้นมาได้แล้วมันจะดีนะเขามาเล่นไอรอนแมนถามว่าดีไหมก็ดีแล้วเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการภาพ,รพยนตร์เหมือนกันแต่ก็ยังจนแล้วจนรอดพอเล่นไอรอนแมนเสร็จก็ยังไปตกร่องของนักแสดงที่มีภาพจำอีกอะ่ะ hmm. คือไอเหตุการณ์นี้เขาเกิดกันตอน เด็กๆใช่ไหมวัยรุ่นเเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยแจ้งเกิดอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดภาพนั้นไปซึ่งโรเบิร์ตดานนี่จูเนียร์มาตกร่องนี้ตอนอายุเยอะแล้วเฮ้ยก็ไม่ง่ายอีกที่จะหนีภาวะนี้ที่จะแบบว่าผ่านไอรอนแมนมาก็นานเนาะจะทำยังไงล่ะที่จะพลิกตัวเองหรือว่าหาบทดีๆหรือว่าทำอะไรสักอย่างที่มันแปลกใหม่แล้วให้ตัวเองหลุดจากภาพเดิมๆอะไรเงี้ยก็ไม่ง่ายอยู่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าหลายๆคนจะชอบไปติดอยู่กับ เนื้อเรื่องเขาที่บอกว่าเอ้ยเขามีประวัติเรื่องการติดยาแล้วก็มีขึ้นลงขึ้นศาลเป็นนู่นนี่นั่นอันนั้นผ่านมาแล้วแต่ปัญหาใหม่ก็มีอีกอยู่ดีอ่ะก็ไม่ง่ายอยู่ดีอ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันการสลัดภาพอ่ะอพูดง่ายๆว่าตั้งแต่รับบทเป็นดออน์แมนเนี่ยการแสดงทุกเรื่องก็โดนบอกว่าเป็นดาอน์แมนทุกเรื่องเออคุณเล่นหนังเรื่องไหนคุณก็บอกว่าเป็นโทนี่สตาร์ตลอดอ่ะซึ่งคราวนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่า เขาทําได้นะกับการสลัดภาพกับลีลาการแสดงที่ทําให้คุณลืมไปได้เลยว่าโทนี่สตั๊กเป็นใครอืมให้ดาวนี่เขาไปรับบทอื่นดีๆอย่างเงี้ยเออเยอะๆดีกว่าใช่ใช่ก็เลยแบบน่าสนใจมากกับอาชีพการแสดงต่อจากนี้นะอือใช้คำนี้เลยเพราะว่าดาวนี่จูเนียร์เนี่ยเล่นได้ทุกแนวจริงๆแอคชั่นก็พิสูจน์ไปแล้วซูเปอร์ฮีโร่จ๋าเล่นมาแล้วคอมดี มาบอกเขาแตกเขาเคยเข้าชิงออสการ์จากท o ปิ c t ันเดอร์นะเออหนังล้อฮอลลีวูดที่แบบวนตินสัสว์สั่วอะไร่งี้ะเออบทนักแสดงออซซี่ที่ผ่าตัดเปลี่ยนสีผิวเป็นคนผิวดำเเื่อรับทเป็นนิโกรดโอ้โหมันบ้ามากเลยนะแต่เขาก็สามารถทำได้ขำได้ใจมากเหมือนกันแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าพิสูจน์แล้วออสการ์ตัวนี้ที่เขาได้ไปในฐานะนักแสดงดราม่านะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแล้ว เรียกว่ากระสุนในมือก็มีเยอะมากสําหรับการเป็นนักแสดงเ่ะบทต่อไปที่เขาจะเล่นเนี่ยน่าสนใจมากรวมถึงสําหรับโนแลนน่ะชอบใช้งานคนที่เคยร่วมง,งานกันมาก,ก่อนอะอืโปรเจกต์ต่อไปจะมีดาวนี่จูเนียร์หรือเปล่าน่าสนใจนะอืมขอพูดถึงอีกนิดนึงสําหรับการประกาศรางวัลน,นักแสดงแล้วกันนะถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนวิธีการพรีเซนต์ผู้เข้าชิงโดยไม่ให้พิธีกร หรือโฮสคนใดคนหนึ่งพูดชื่อของผู้เข้าจริงแต่เขาจะเชิญอดีตผู้ชนะจากปีก่อนๆขึ้นมาเป็นคนกล่าวชื่นชมการแสดงของแต่ละคนของผู้เข้าจริงปีนี้ปกติจะต้องบอกว่านอมินีมีใครบ้างเนี่ยนี่ใช่แต่คราวนี้เอาอาดีตผู้ชนะมาเป็นคนพูดแล้วเอามา5คนเลยนะไม่ใช่คนเดียวมายืนเรียงกันเพื่อจะกล่าวถึงคนที่เข้าจริงในปีนี้แต่ละท่านแต่ละท่านไป ซึ่งเราจะได้เห็นตำนานตำนานฮอลลีวูดโผลมาเต็มเลยอย่างรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมเนี่ยก็จะขึ้นมาเต็มเลยขครที่เคยได้รางวัลน,นี้มาบ้างอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเอย่ยถึงคนที่เข้าชิงปีนี้ไปอะไรเงี้ยก็เป็นภาพประทับใจนะได้เห็นตทํานีข้<ร>ามาใช่ใช่ปีนี้เนี่ยรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมเนี่ยมันมีเรื่องผิดคิวหรือเปล่าหรือหรือเรื่องหากรไมรู้นะก็คือ,อทีมลอรบ,บินทีมลอบบินนี่น่าจะได้จากมิสซิสซิเวอร หลายปีก่อนแล้วเขามาแนะนำเลนิโลเขาบอกว่าการแสดงของคุณเนี่ยเหมาะสมมากสำหรับการจะเป็นผู้ชนะเหมือนหลุดปากหลุดปากอะไรเงี้ยการจะพูดว่าเหมาะสมแล้วสําหรับการไปรูเข้าจริงไปบอกว่าเป็นผู้ชนะทั้งนันี่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป,เป็นการหลุดคิวแบบคขำๆนะส่วนคนที่แนะนําดานิจูเนียก็คือแซ well, มล็อกเวลซึ่งเขาเคยร่วมงานกันในแบทแมนมาก่อนไงก็แซวกันขำๆอะไรเงเี้ยอ่ะรา้วันต่อไปเลยไหม รางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมเบสซ์ supporting actress ครับผมก็มีอเมริกาเฟรเลร่าจากบาร์บี้แล้วก็มีจูดี้ฟอสเตอร์จากไนแอ็ดแล้วก็เดนนิสบรูคจากเดอะคัลเลอร์เพอร์เพลแล้วก็เอมิลี่บันจากออฟเฟนไฮเมอร์แล้วก็เดวายจอยแรนดอฟจากเดอะโฮ่โอเวอร์เดวายจอยแรนดอฟได้ไปอ่า อันนี้ก็ตัวเต็งนะเราก็ยังไม่ได้ดูโฮเวอร์ใช่ไหมเราก็เก่งรางวัลน,นี้จากกระแสแล้วกันเพราะว่าเดวิดจอยแรนดอฟเนี่ยเขาได้มาเกือบหมดทุกสถาบันเลยแล้วกันไม่มีคู่แข่งเอาง่ายง่ายแต่ตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราแอบเชียร์จอร์ดี้ฟอสเตอร์อยู่หน่อยนึง uh. แต่ก็เชียร์ไม่ขึ้นแล้วกันรางวัลน,นี้สุดท้ายก็พีน์ฟีมือกับเดวิดจอยแรนดอฟไปว่ากวาดกวาดจริงๆแล้วก็เลยทําให่อยากดูเลยนะโฮเวอร์ uh. เป็นอีกหนึ่งหนังที่เรายังไม่มีโอกาสได้ดูแล้วก็การแสดงอะไรหลายอย่างก็น่าสนใจถ้ามีโอกาสห้ามพลาดแน,น่นอนเรื่องนี้อเสียดายว่ายังไม่ได้ดูนี่แหละโอเวโอเคต่อไป best actress ก็คือ,อรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอ้าวโหวอันนี้มันบอกได้เลยมันมากพวกเข้าชิงมีดังนี้ ก็คือลิลลี่แกลสตนจาก The Killer of the Flower Moon มอลลี่ของเรานั่นเองอแล้วก็คนที่สองแคทลีเบริกันจากไมส s โตรแล้วก็คนที่สามเอมมาสโตนจากพัวติงแล้วก็คนที่สี่ซันดาฮูลเลอร์จาก Anatomy of a f a l l แล้วก็คนที่ห้าแอนเนตเบอร์นิงจากนแอดเราเชีย์ Lily stone. ลยิลลี่แกลสตน ซึ่งมันก็มันดีมากมากมันดีมาก,มมากๆซึ่งถ้าลิลี่แคสโตนได้เขาจะเป็นนักแสดงชนพื้นเมืองคนแรกที่ได้รางวัลออสการ์ไงแต่ว่าปีนี้ยังไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบนั้นเราดูคิลเลอร์กับฟิร์มูลแล้วเราก็รู้สึกว่าลิลี่แคสโตนได้เถอะแล้วก็เราชอบมากบทมันดีมากแล้วก็โอเคมากเราชอบบทของมอลลี่สุดๆไปเลยอะแต่พอตอนที่เราได้ดูพัวติง มันเปลี่ยนไปจริงๆผมพูดตรงๆว่าโอ้โหเอ็มม่าสโตนควรได้แล้วเราก็เปลี่ยนผลกันกลางรีวิวไปเลยว่าขอให้ที่เอ็มม่าสโตนหลังจากที่เราพีดกันไปแล้วตอนนั้นว่าให้ดินนี่แกสโตนแต่ว่าเอ็มม่าสโตนควรได้เออเอ็มม่าสโตนควรได้และผลก็เอ็มม่าสโตนได้จริงๆเออไม่น่าแปลกใจแม้แต่น้อยเพราะว่ามิติการแสดงของพัวติงน่าสนใจมาก อย่างที่เราคุยกันว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อหน้าต่อตาการแสดงเป็นเด็กอายุหนึ่งขวบอ่ะพูดง่ายๆจนถึงอายุสามสิบสี่สิบเนี่ยผ่านเรื่องราวที่ประสบการณ์ชีวิตบวกเพิ่มเข้าไปทำให้การแสดงเปลี่ยนวิธีการแสดงออกเปลี่ยนสีหน้าท่าทางเปลี่ยนการพูดการจาเปลี่ยนนี่คือมิติที่หลากหลายมากของการแสดงของเอมมาตลอดทั้งเรื่องที่มันแสดงอยู่ในโปรดิวนะ์นะซึ่งถามว่าลิลลี่แกสตอสโตนสุดยอดไหมในคิลเลอร์ใช่ แต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายความฉูดฉาดด้วยแนวหนัง้วยนะที่พวติงมันทําออกมาเนี่ยมันทําให้นักแสดงมีโอกาสได้จะพรีเซนต์การแสดงได้มากกว่าแล้วกันผมไม่มีอะไรจะพูดเลยว่าทําไมเอ็มมาสโตนควรได้นอกชัดจากว่าคุณต้องไปดูเท่านั้นคุณถึงจะรู้แจ้งแก่ใจว่า ทำไมควรได้และทำไมต้องได้ด้วยผมพูดตรงว่าเอมมาสโตนเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวที่สองนะจากลาลาแรดปะตัวที่สองใช่ใช่ใชซึ่งจะใช้เหตุผลไหนที่เอามาคัดแย้งว่าเออเอมมาควรไปดูซะจบ <c oughs> จะรู้ <c oughs> เรื่อง <c oughs> ทันทีว่าทำไมเอมมาสโตนควรได้ <c oughs> และมันมีดีงามอย่างไรในบทของในพัวติงอันนี้นะมีเกร็ดเล็กๆคำๆนะคือแอนเนตเบนนิงเนี่ย นักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยจากแนดนเนี่ยอืมเขาแพ้กับนักแสดงรุ่นใหม่อีกแล้วอะ่ะปีที่เขาตัวเต็งจา๋าอยู่ปีหนึ่งนะปีนั้นเขาตัวเต็งจ๋ามากแล้วก็แพ้ให้กับฮิลลารีสวงปีนั้นคือปีที่อเมริกาบิวตี้โอ้โห,โโหแข็งเหมือนกันแข็งโป๊กเลยอแต่ปีนั้นก็คือบอยด้นคลายฮิลลารีสวงคว้าไปแบบต่อหน้าต่อตา แต่ก็เถียงไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะบทมันก็ดีจริงอืมอืมอืมหลายปีถัดมาคู่เดิมมาเจอกันอีกแอนเนตเบนนิงเจอฮิลลารีสวายอีกรอบหนึ่งจากมิลเลียนดอลลราเบบี้อ๋อโ,โอ้โหก็พูดไม่ได้อีกคือในฐานะที่การแสดงเขาดีมากอยู่แล้วของแอนเนตเบนนิงนะแต่เจอคู่แข่งที่หินหิน<ม><ม>โหดอะมาก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 ,มากปีนี้เนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ได้เชียร์แอนเนตเบนนิงก็จริงนะแต่ เนี่ยคู่แข่งทั้งลิลลี่แกสโตนทั้งเอมมาสโตนเนี่ยยากมากเลยที่เอเนตจะได้ก็คงจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าพูดกันถึงัติศา์นะมันซ้ำ่อยอีกแล้วว่าเขาแพ้ให้กับดาวรุ่งอีกแล้วอืมรางวันนี้มีดราม่าเล็กๆด้วยนะปีที่แล้วที่คนที่ชนะก็คือมิเชลโยจากเอว n ติงเอว w แวร์แล้วก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้ชนะจะต้องขึ้นมามอบคนมอบ รางวัลให้ผู้ชนะในปีล่าสุดซึ่งก็คือปีนี้นั่นเองอ่ะเป็นไงดราม่ามันเกิดขึ้นตอนจังหวะที่เอมมาตอรเดินขึ้นไปบนเวทีอืแล้วก็เหมือนจะไปรับรางวัลออสการ์จากมิเชลโยเนี่ยแล้วเหมือนมีจังหวะหนึ่งที่มิเชลโยเหมือนกับว่าดึงดึงรางวาัลยังไม่มอบทันทีเลยแต่แต่ว่าตอนนั้นก็คือถ้าดูเหตุการณ์ก็คือเหมือนเป็นเหตุการณ์ชุลระหุเพราะว่าเอมมาเนี่ยเดินขึ้นมาด้วยความไม่มั่นใจเพราะว่ารู้สึกว่าเสื้อตัวเองขอาดอื แล้วก็พยายามจะบอกคนอื่นว่าซิปแตกมีปัญหากับเสือ้อซิปแตกน้าอะไรเงี้ยแล้วเพราะอะไรซิปแตกเพราะอะไรซิปแตกเพราะไปเต้นเร hey, <Ben> ้องเพลงเคนนั่นนะ่ะกล <laughs> ับแล้วก็ซิ่งอยู่แล้วซิปแตกอะไรเงี้ย <laughs> เขายังโทษเลยนะโทษเพราะเค้นนั่นแหละเคนนั่นแหละทำให้เสื้อเขามีปัญหาอะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าจังหวะที่ขึ้นไปนบนเวทีเนี่ยมันเหมือนเป็นการชง,งักกันระหว่างมิเชลโยกับไอมาสโตนซึ่งมันเลยมีหลายคนมองว่าเอ้ยหรือว่า นักแสดงเขามีปัญหาการบนเวทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่ามิเชลโยก็ออกมาโพสต์ในโซเชียลบอกว,ว่าจริงๆแล้วอะจังหวะนั้นน่คือเขาต้องการให้เอมมาเนี่ยเข้าไปดีเจเพื่อนสนิทก่อนก็คือเข้าไปหาเจอร์ลอเรนซ์ก่อนซีกันอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะที่กําลังพะวงอยู่กันเรื่องเสื้อนี่แหละก็เลยยังไม่ได้ยื่นอ,อกสกร์ให้กับมืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นการตีความของคนนั่งดูกันเองมากกว่าไม่ใช่ปัญหาจริงๆตอนแรกมันเริ่มมีก่อวอร์ดในหม ออกมาพูดกันว่าก่อนที่เรื่องจะไปไกลกว่านี้อออืมเคือมันใหญ่โตมากถึงโดนข้อกล่าวหาว่าเหยียดผีวเลยเอเถ้าที่มันไม่ใช่ไงถ้าดูบริบทของเหตุการณ์มันคือแค่ความทุรักทุเลข,ของความวุ่นวายออความผิดคิวกันนิดหน่อยอ่ะอแค่นั้นเองแกบอกว่าอยากให้เพื่อนสนิทเป็นคนมอบให้เหมือนที่แกสนิทกับเจมี่รีคติสอะไรเงี้ยมันก็แบบใช่ใช่ซึ่งกลายเป็นว่า ก็ดับดราม่าร้อนๆไปก่อนที่จะเกิดอะไรใหญ่โตไปกว่านั้นเดี๋ยวจะวุ่นวายกันไปมปนเป็นเรื่องเล็กมากแต่ว่าในยุคนี้นะนทุกภาดพดีความหมายน้ำพึ่งหยดเดียว <laughs> ใช่แต่ก็นั่นแหละทุกคนก็ไปพูดถึงชุดของเอม่าแทนดีกว่าอ,อกลายเป็นมุกตลกเป็นขำไปว่าเพราะเคนนั่นแหละทำเป <laughs> ชุดพัง <laughs> อ่ะรางวัลต่อไปมาสู่รางวันนำชายยอดเยี่ยมก็มีผู้เข้าชิงนะ ซิดเนร์เมอร์ฟี่จากออฟเฟนไฮเมอร์ครับแล้วก็แบรดดี้คูเปอร์จากไมสโตรแล้วก็เจฟฟี่ไรท์จากอเมริกันฟิกชันแล้วก็พอเจียเมติจากเดอะโฮเวอร์ o แล้วก็โคแมนเดมิโกจากเรื่องรัสตินและผู้ชนะก็คือซิดเนร์เมอร์ฟี่จากออฟเฟนไฮเมอร์ครับผมก็มแม่พิกโผลเราวันนี้ก็เตงจ๋านะตอนที่เรา อีนีกกันเราก็กลัวโฮเวอร์นะพอจะพิติเนี่ยอืเพราะว่าด้วยฟอร์มหนังด้วยสไตล์ของผู้กำกับที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถจะรีดการแสดงขั้นสุดยอดจากนักแสดงได้แล้วเหมือนเป็นคู่บุญเลยนะที่เขาเคยร่วมงานมาก่อนอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าพูดถึงคู่บุญเอ่อคิรเลนเบอร์ฟีกับโนแลนนี่เขาก็ทําง,งานกันมา20ปีแล้วคูือกันถือว่าเป็นจุดสูงสุดของอาชีพของคิเลนเมอร์ฟีเหมือนกันนะ ทั้งด้านความสามารถทั้งด้านฟอร์มหนังทั้งด้านองค์ประกอบต่างๆที่ทําให้เข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้วกันไม่พิกโผแต่ว่าเรามองว่ารางวัลน,นี้น่าสนใจตรงที่ว่าตัวคิลเล่ยมาร์ฟี่เองอเขาเคยให้สัมภาษณ์แบบขำๆนะว่าตอนที่เขาไปแคสติ้งแบทแมนเนี่ยอ่ออเขาแคสเป็นแบทแมนนะของโรแลนใช่ไหมใช่แล้วแคสไดบทแบทแมนด้ว แล้วไม่ได้เขาคิดว่าอาชีพของเขาจบแล้วนะแต่ว่าโนแลนน่ะประทับใจการแสดงของเขาก็เลยเรียกกลับมาให้รับบทอื่นอือืกลายเป็นตัวร้ายนะ้ม้มารับบทเป็นสแกโครอืมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางอาชีพที่เขามีกับโนแลนตลอด20ปีต่อมาเนี่ยเล่นกันมาเกือบหลายเรื่องมากจนกระทั่งมาอัลเฟเมเมอได้เป็นนักแสดงนำของโนแลนครั้งแรกอืมแล้วก็ ท็อปฟอร์มแล้วตอนนี้คือนึกภาพไม่ออกว่าจะมีใครแทนที่เขาได้ในบทออฟเฟตนเมอร์คนนี้ถ้าออไม่ใช่คิรีเลนเมอร์ฟี่จริงจริงคีเลนเมอร์ฟี่ผมว่าแกอยู่ในฐานะของคนที่รับงานหลายแบบมากนี่อินทามเนี่ยผมว่าบทแกได้ไงวะแล้วก็แม้กระทั่งไอ้าร์ควายเอทเพลสพาทูซึ่งผมว่า <c oughs> รู้สึกว่าเอ้ยแกอยู่ในฐานะนักแสดงที่อยู่ในเงาของฮอลลีวูดมาเรื่อยๆอื่อย่ะรับใช้หลายบทแล้วก็ทำไปอะ่ะ มันก็เป็นจุดสูงสุดไม่ได้ได้มาง่ายๆนานเหมือนกันนะใช้เวลานานเหมือนกันของแกนะเราอยู่กับแกมาตั้งแต่ไหนอ่ะทเวนตี้เอเอ่ะใช่ใช่คือมันนาน<ด>มากแล้วแกก็อยู่กับเรามาตลอดอะ่ะอะไรๆเรื่องก็อยู่กับเรามาเรื่อยๆอะ่ะแล้วแบบต้องบอกว่าการที่แกได้รับบทออฟเฟนไฮเมอร์นี่ถือว่าเป็นบทที่แกรอคอยเหมือนกันนะ<ม>เพราะส่วนใหญ่บทที่แกรับมันก็เป็นบทที่ลองๆแล้วมันก็บางทีก็เป็นตัวที่มาเสริมอะไรสักนิดสักหน่อยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่ว่าโห นี่เป็นบทรางวัลน,นี่เป็นบทที่ดีนี่เป็นบทหนังชีวประวัตินี่เป็นบทที่ได้โชว์ของได้ใช้ของแบบโหเออไม่คาดคิดว่าเกจะมาถึงจุดนี้เหมือนกันนะอีกอย่างนะสําหรับหนังชีวประวัติเนี่ยนะเรามองงนี้นะนักแสดงที่เล่นเป็นคนจริงใครก็ตามสักคนหนึง่งอ่ะมันจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการเป็นคนคนนั้นได้แบบสุดยอดมากอะืมสังเกต้เลยนะนักแสดงที่ได้รางวัลอสการ์จากนักแสดงที่เล่น คนจริงอ่ะมักจะเล่นแบบนี้ได้ครั้งเดียวอ่ะอืมยกเว้นทอมแฮงกะอ่ะทอมแฮงนี่ไปหลายคนแล้วเกินนึกย้อนไปถึงเบนคิงลี่ที่เล่นเป็นคานทีคานทีอ่าแล้วเรานึกภาพคนอื่นไม่ออกอีกแล้วมันก็ครั้งเดียวแล้วใช่อย่างเจมี่ฟอกเนี่ยตอนที่เล่นเป็นเรเนี่ยเรชาวเนี่ยก็นึกภาพคนอื่นไม่ออกอีกเลยนะอืมเขาไปเล่นเป็นคนที่มีตัวตนจริงคนอื่นน่ะ ก็ไม่มีภาพจําได้ดีเท่ากับบทที่เขาได้ออสการ์ทั้งนั้นเลยนะอ,อหลายคนเป็นอย่างนี้หมดเล่นได้แ,แต่ว่ามันผมว่าจุดสูงสุดนั้นมันคือตัวตนที่เขาฝากไว้แล้วมันเวิร์กที่สุดแล้วภาพจํามีภาพเดียวอือแล้วคิรเลนเมอร์ฟี่เนี่ยมันมาประเจาะพบเหมาะกันพอดีกับการที่มาเล่นเป็นทอฟเฟลเนเมอร์เนี่ยดูจากบทสัมภาษณ์ของโนแลนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาเลือกคิรเลนเมอร์ฟี่คือแววตาเลยนะ,ะที่เขาเปรียบเทียบภาพอะ อ่าที่เป็นภาพโค้อัพมันนั้นโค้อัพดวงตาของ Half อฟอฟเฟนเมอร์กับคิเลนโบฟี่เนี่ยคือใช่อ่ะมันมีแววตาสิ่งที่สื่อออกมาจากแววตาเนี่ยมีแต่คิรเลนโบฟี่เท่านั้นที่ทําได้ให้เหมือนกับ Half ออฟเฟนเมอร์ตัวจริงอืมฉะนั้นก็ให้แบรดลีย์คูปเปอร์รอไปก่อนละกันเป็นคนอื่นก็เป็นเป็นได้อยู่รอไปรอไปแล้วก็ไปเป็นคนอื่นก็ยังได้เพราะยังไม่ได้กล้ายังไม่ใช่ภาพจําที่ดียังไม่ใช่ภาพจํารอเป็นคนอื่นที่ดีกว่านี้เออ ใช่ใช่ใช่ใชอ่ะรางวัลต่อไปในส่วนของบทแล้วนะ b a s อะดัปเต็ดสกรีนเพก็คือบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมมี b a r b บี้พัวติงอเมริกันฟิคชั่นอัลเฟนไฮเมอแล้วก็ The ะ o ซนอ f i วิ e เทอรเรื่องไหนชนะ American f i คชั่นชนะไปอืมอันนี้ก็ถือว่าผิดคาดเราเหมือนไปเยอะเหมือนกันนะอืมโอเคส่วนหนึ่งเรายังไม่ได้ดูอเมริกันฟิคชั่นแต่เราเดาว,ว่า ด้วยความที่มันเป็นหนังเสียดสีนะแล้วก็เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับคนผิวสีนเนี้มันพูดกันบ่อยอืเราเลยมองข้ามมันไปโดยที่ส่วนหนึ่งก็คือยังไม่ได้ดูหนังว่ามันแหลมคมแค่ไหนนะกับการที่มันจะแซวมันจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะ,อะเสียดสีหรือจะด่าอะไรเงี้ยแต่ก็เขาบอกว่ามันมีความเหนือกว่านั้นและกันตัวหนังเองเนี่ยมันพูดถึงความเป็นค,ครอบครัวความเป็นมนุษย์นี่แหละที่ลึกซึ้งเหมือนกันก็เลยน่าสนใจนะ ก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เรามองว่าถ้ามีโอกาสจะต้องหาโอกาสมาดูให้ได้อืโดยที่ตอนนั้นนี่ที่เราเชียร์เนี่ยคือเราเชียร์บาร์บี้กับพัตติงกันคือบาร์บี้เราแปลกใจที่บรรดัดแปลงมาได้จากแค่ของเล่นเออตอนนั้นเรารู้สึกว่าผมชอบมากแล้วมันก็สามารถจะสอดแทรกประเด็นสังคมได้ดีถึงจะวกถึงจะอะไรก็ตามแต่มันวกถูกที่น่าสนใจส่วนพัตติงตอนนั้นที่เราคุยกันเรายังไม่ได้ดูแต่เรารู้สึกว่าหนังที่มัน มีลีลาการเล่าแบบเนี้ยมันน่าจะแสบสันอืมกับการวิาพากษ์วิจารณ์ที่เอาสมองเด็กมาอยู่ในผู้ใหญ่เงี้ยแล้วเผชิญโลกเนี่ยอแค่คอนเซปต์มันก็น่าจะแสบแล้วอืม,อมอก็เลยมองว่าสองเรื่องนี้น่าเชียร์แต่ว่าตอนนั้นเราเชียร์บาร์บี้กันเต็มเหนียวเรู้สึกว่าอยากให้ได้ใช่มันมีความดีงามอยู่ในบาร์บี้เราไมไ่ไปหวังให้บาร์บี้ได้รางวัลอื่นด้วยแหละเรามองไม่เห็นว่าบาร์บี้จะไปงัดกับออฟฟินไฮเมอร์หรือว่าคิลเลอร์เทอรฟมูนอะไรเงี้ยในรางวัลใหญ่อะ่ะ คือเชียร์อยู่แล้วก็อยากให้ได้นะรางวัลใหญ่ภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ว่าถ้าจะรองลงมาก็ให้ที่พวกบทดั้งเดิมก็ถือว่าโอเคนะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าอยากจัดให้อยู่ในหมวดที่ได้รางวัลตอนนั้นไม่ได้มองเรื่องคอสตูมเนะเาะเ,เราไม่ได้มองเรื่องเมคอัพเราไม่ได้มองเรื่องอื่นเรามองที่รางวัลใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือรางวัลน,นี้แหละคิดว่าอยากจะให้ได้อะไรเงี้ยแต่สรุปก็คือเป็นอเมริกันฟิกชั่นใช่ ก็ทําห้อยากดูเลยนะเพราะเราสึกว่าแสดงมันต้องแสบน่าดูแสบกว่าบาร์บี้อ่ะเออถ้าเราชอบบาร์บี้ขนาดนั้นแล้วรางวัลไปตกที่ american fiction ก็มองว่าความถึงกึ๋นในการเสียดสีก็น่าจะต้องแสบกว่าต้องแสบกว่าใช่ใช่รอเหมือนกันมีโอกาสต้องดูโอเคต่อไปบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมก็ จะมี5เรื่องก็มี anatomy of a fall แล้วก็ past life แล้วก็ my e s t r o แล้วก็ h over แล้วก็ may december อีกเรื่องหนึ่งก็เป็น5เรื่องผู้ชนะสุดท้ายตกเป็นของ anatomy of a fall อ่าบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมใช่ซึ่งก็จี๊ดจริงๆตามคาดาววันนี้คือโอเค ส่วนหนึ่งเราก็ยังกลัว however กันอยู่อีกแล้วเพราะว่าด้วยหนังแนวนี้ที่เป็นหนังฟิลกู๊ดสอนชีวิตเรียว,ว่ามีคติเตือนใจเนี่ยมันเป็นหนังที่เข้าถึงคนดูได้ง่ายแล้วกันอืแต่ว่าความแหลมคมที่ a นาม o m ออฟฟอรมีอ่ะน่าสนใจกับการวิพากษ์วิจารณ์มนุษย์อืแล้วก็แง่มุมในการเล่าด้วยนะที่มันเล่นกับที่เล่นทีจริงหลอกล่อคนดูด้วยความจริง บางอย่างที่เราดูจนจบเนี่ยก็ยังพิพภากษาวีคนนี้ไม่ได้เออถึงกับพิธีิกรยังแซวบนเวทีเลยว่าดูหนังจบแล้วเนี่ยจนถึงวันประกาศผลเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าตัวละครของไซน่าฮูเลอร์เนี่ยก่อคดีจริงหรือเปล่าอืมเพราะหนังไม่ให้คาตอบคุณต้องไปคิดเอาเองอะไรเงี้ยซึ่งความซับซ้อนมิติของตัวละครด้วยนะที่เขาใส่ให้กับตัวละครตัวนี้ทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องการเป็นแม่เนี่ยนะ โอ้โหน่าสนใจคดีความที่มันเล่นกันตลอดทั้งเรื่องถือว่าเป็นหนังที่นั่งคุยกันในศาลตลอดทั้งเรื่องก็ตามอ่ะแต่มันมีมิติให้สำรวจความเป็นมนุษย์ผ่านการพูดคุยนะ่ะได้เยอะมากแล้วกัน,นเราน่าจะเชียร์อานาบิโอฟอลน,นี่แหละก็ดีใจนะได้นะคือปีนี้เนี่ยรางวัลเนี่ยมันกระจายนะยกเว้นออฟเฟอร์เมอร์กับพัวติงเนี่ยที่ได้ไปหลายตัวเนี่ยแต่รางวัลอื่นเนี่ยกระจายไปหมดเลยออ มาถึง b บ s ไ d เร e กเตอก็คือพุ่มกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งแน่นอนว่าถ้าอันนี้ได้ก็จะมีส่วนสัมพันธ์กับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไม่มากก็น้อยเลยแล่ละพุ่มกับยอดเยี่ยมคนที่ชนะก็คือคิทโตเฟอร์โนแลนจาก o อฟเฟนไฮเมอครับผมอันนี้ก็ที่เราคุยกันนะแอบเชียแอบเชียรลูม,มาตินเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรให้หน้ากังขากับผู้ชนะละกันเพราะว่าออฟเฟนไฮเมอก ท็อปฟอร์มจริงๆโนแลนท็อปฟอร์มมาหลายเรื่องแล้วด้วยซ้ำไปอืม็นอีกคนหนึ่งนะที่ทายคาลิโอเหมือนกันนะ่ะคนได้ตั้งนานแล้วอะ่ะได้เออคนได้ตั้งนานแล้วแต่ปีนี้กับการได้ก็ไม่มีคอรอบเปรียบเทียบอีกว่าโอ้ได้เพราะความเห็นใจไม่ใช่เพราะว่าออฟฟิเชเมอร์ก็สุดทางของความสามารถที่เราดูหนังของโนแลนบางเรื่องอะ่ะเทคนิคนำเนื้อเรื่องบ้าทเทคนิคเกินไปอะ่ะ ซึ่งพอคราวนี้มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันลงตัวจริงๆกับออเฟนเมอร์ทั้งความเป็นเนื้อเรื่องที่วิเคราะห์พิจารณามนุษย์ได้ถึงกึน่นเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าติดตามน่าสนุกเทคนิคงานสร้างทุกอย่างที่เขาดูแลมันทําให้หนังม,มันสมบูรณ์แบบจริงๆอืไม่มีข้อกังขาโนแลนทําได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องไปโอ้โหมาพิสูจน์กันว่าดีไม่ดีแล้วก็มันมีหนังที่ควรได้เรื่องอื่นๆด้วยซ้ําก่อนหน้านี้ก็ควรได้มานานแล้วอินเตอร์เตล่าดันเคิร์กนี่นั่นโอ้โหเยอะไปหมดแม้แต่แบทแมนเออแม่แต่ด r ร k กไน h t เออเยอะไปหมดเยอะไปหมดเราก็รู้สึกว่าเออมันสมควรที่จะได้ตั้งนานแล้วแล้วก็ทามาได้กับอเวนเจอร์ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยดีด้วยซ้ําสุดยอดมากมไม่มีข้อกังขาก็เลยตกที่โนแลนไปนั่นเอง ได้สักทีเออได้สักทีได้สักที b บ s พ Picture ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม10ผู้เข้าชิง Maestro ครับ Past Life The Son of Interest Barbie Alzheimer Anatomy of a Fall ผัวติง American Fiction ิ i l l e r of the Flower Moon แล้วก็ The Hoover 10เรื่องผู้ที่ชนะก็คือฟนไ h e i m e r ครับผมคือปกติราวันนี้มาถึงจังหวะนี้นะถ้าเราดูตาต่อสดอะ มันจะเป็นอะไรที่คาดเดากันเมามันมากอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าพุ่มกลับชนะมาถ้าบทชนะมาเนี่ยนอนถ้าพลิกนีิาีาหาแต่ปีนี้ที่เราเก่งกันคือตอนแรกแม้คู่แข่งของเฟรมเมอร์น่าจะเป็นคิลเลอร์หรอเฟอร์มูลเออแต่ว่าเขาพลาดไปหมดเลยไงเออไม่ติดอะไรสักตัวเลยอ่ะพอะลังตรงนี้คิลเลอร์ก็เลยดับไปเลยอ่ะไม่ใช่ออคู่แข่งแล้วอ่ะไม่ได้อะไรเลยใช่แล้วทีนี้บทละ่ะบทตกไปของอเวนฟิชั่นกับ อนาโตเมียบาฟอซึ่งก็ได้แค่ตัวเดียวเออมันก็เอก็ไม่ใช่คู่แข่งนั่นแหละพอพุ่มกับได้ฮอเฟนเมอร์ได้โนแลนได้พุ่มกับยอดเยี่ยมอีกได้นักแสดงนำอีกแหม<อ>แล้วจะเหลืออะไรล่ะ<อ>มันก็เหมือนเป็นการฟันธงไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วรางวัลใหญ่สุดของปีนี้ก็ต้องตกเป็นของฮอเฟนเมอร์เท่านั้นเออนอนมานอนมาชีวประวัติอีกแล้วครับท่านมันมีการแซลล์กันขำๆระหว่างนักแสดงแล้วกันนะ เอมิลี่บลัน์ขึ้นเวทีพร้อมกับไรอันครอสลิงซึ่งเขากาลังจะมีหนังใหม่ชื่อเรื่องฟอร์กายเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไปขิงกันเล่นๆแบบว่าแหม้เนี่ยนะเราเนี่ยเป็นศึกบาร์บี้ไฮเมอร์กันมาตลอดซัมเมอร์เลยนะรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงได้เรียกบาร์บี้ไฮเมอร์เพราะว่าออฟเฟอร์ไฮเมอร์ตามหลังบาร์บี้มาโดยตลอดเลยอในเรื่องรายได้เนี่ยนี่ไรอันคอสซิงเล่นก่อนนะเล่นก่อนเอมิลี่บลันต์ก็ตอบกลับแต่ไม่ใช่คืนนี้ คืนนี้เนี่ยเอาไปไ้เมื่อถล่มบาบี้ยับเลยคันนี้ไม่ตามแล้วกันเออคัวนี้ไม่ตามการแซวกันมันดีคู่นี้เน่ค่อยไปรอดูคู่นี้เล่นหนังด้วยกันในฟร์กายแล้วกันอืมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเป็นไงภาพรวมของออสการ์ปีนี้จริงๆเรายังมองว่าเป็นออสการ์ที่ไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่าเต็มไปด้วยความสนุกอือแล้วก็ไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้น เรามองอย่างนี้นะไม่ได้มีพลิกโผไม่ได้มีเหมือนปีที่แล้วที่เราบอกว่าปีที่ e อ e เว t ติ n งชนะเนี่ยมันเหมือนได้ใจคนเชียร์มันพลิกโผ่หน่อยๆแล้วมันก็แบบเออมันเป็นเรียกว่าหนังดราม่าชั้นดีของวงการแล้วกันของทีมงานของนักแสดง <S <S บางคนที่ขึ้นไปด้วยความประทับใจแบบนั้นแต่ปีนี้มันเป็นตามคาดต,ตามคาดต,ตามคาดซึ่งก็เป็นเรื่องดีไปอีกแบบนะแล้วก็ขายความประทับใจอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบปลิดปลาดไม่ได้มีภาพประวัติศาสตร์บางอย่าง เรายังรู้สึกกับปีที่แล้วแบบโอ้โหตอนคีวุควรเจอสปีเบิร์กเจอเฮลิซันฟอร์ดมันคือแบบรรยูเนียนของเออ,อินทร์โจนอะไรเงี้ย<อ>แ,แต่ปีนี้มันมันเป็นความพัฒนาอีกแบบหนึง่งอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดแล้วกันนะใช้คํานี้<อ>แต่ว่าเต็มไปด้วยความสนุกเต็ไมไปด้วยความอารมณ์ดีที่ทําให้บรรยากาศเบาๆแล้วกันแล้วก็พอรางวัลมันเป็นไปตามคาดมันก็อาจจะไม่เซอร์ไพรส์แต่ก็ดีใจด้วยอะไรงเง<อ>ี้ยมากกว่าแต่<อ>ว่าดีถือว่าดีเออ ผมว่าออสการ์ยังเป็นอะไรที่สนุกสำหรับเราอยู่เสมอในด็อกหนังนะ mm hmm. แม้ว่าปีนี้จะไม่มีตัวแทนของพวกเราขนาดนั้นที่เราจะแบบรีดแตกแต่ว่าปีนี้มันดูเป็นอะไรที่สีสันในวงการภาพยนตร์ก็สนุกดีแล้วก็เป็นหนังที่ผมว่าก็ไม่แย่หลายๆปีเราผ่านมาเราก็ดูลุ้นไปดูไปลุ้นไปว่าใครจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้มันก็เป็นหนังทั่วไปหนังแมสก็เป็นอีกปีที่แฮปปี้ ประมาณนั้นแล้วกันปีนี้โหดสุดก็เดอะโซลอฟอินเทอร์เนตนี่แหละที่ทําทำลายเรามากสุดแล้วใช่ใช่หลุดมากเหมือนทาเลยเออใช่ใช่ไมนต้องมีสักเรื่องต่อปีแม่งหลุดมาสักเรื่องเหมือนทาอะไรเงี้ยแบบโอ้โหหนักเลยเกินอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคปีนี้เป็นโปรแกรมที่ผมว่าไม่มีอะไรผิดคาดนอกจากสไปเดอร์แมนผมละประมาณนี้ออสการ์ของเราก็จะกลับมาเจอกันทุกๆครั้งเวลาที่มีเหตุ ที่จะต้องประกาศรางวัลหรืออะไรก็ตามแต่นอมินีในทุกๆปีก็ถือว่ามาพบปะกันปีละครั้งแล้วกันนะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูภาพยนตร์ที่บอกตรงว่ามันก็ไม่ได้จะหาดูกันแม้กระทั่งวันนี้นะก็ยังไม่ได้มีให้ดูครบทุกเรื่องใน10บเรื่องที่เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะก็ยังเก็บกันไม่หมดก็ฉะนั้นก็ใครมีโอกาสไปเก็บผมก็ว่าไปเก็บกันละกันแล้วก็จริงๆแล้วหนังเรื่องไหนดูง่ายดูยากก็ ถ้าสนใจรีวิวในช่องเราก็มีอยู่อย่างเดอ o โซ o อ i n t e r ร s t ถ้าอยากไปดูก็มาเช็คในช่องเราก่อนได้ว่าพวกเรารีวิวกันยังไงแล้วก็จะได้เตรียมตัวไปรับบรรยากาศความนันวงเออก็ไปดูรีวิวกันก่อนอยากให้ไปดูจริงๆฉะนั้นก็อ่ะประมาณนี้ออสการ์ Oscar, เจอกันอีกทีปีหน้าครับผมสวัสดีครับ